สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Trigger นะครับผมเรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวกลุ่มเพื่อนนะที่ไปค้างแรมในป่านะครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยกับพบว่ามีระเบิดติดอยู่ที่ตัวนะครับและการที่จะรอดไปจากครั้งนี้ได้เนี่ยวิธีการเนี่ยคือต้องฆ่าเพื่อนนะครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าทำไมอยู่ๆมีระเบิดมาติดตัวได้ยังไงนะครับและเขาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรก็ไปลองดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้พร้อมกันครับไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนี่ยแบบคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงไฮสคูลน่ะแต่คนนี้มันดูแบบไม่ค่อยมีความสุขนะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่Final lesson น่ะเป็นคุณครูเหรอมีระเบิดติดอยู่ที่อกนะครับผมเวลามา45นาทีมั้งถ้าเป็นศูนย์แล้วจะเป็นยังไงวะหอถ้าฆ่าเพื่อนแล้วจะได้เวลามากขึ้นนะแต่มึงรู้ได้ไงวะอ้าวระเบิดเวลาฆ่าคุณนี่คือสิ่งที่เพื่อนรักจะทำให้กันเหรอกระโดดแบบฮีโร่โห trigger ก็ถ้าที่ดูตัวอย่างนะครับก็ดูแม่งแบบว่ามันมากเลยนะดูแบบเน้นฆ่ากันอย่างเดียวเลยนะครับแต่มันเหมือนว่าเขาพยายามจะจัดฉากเรื่องนี้เนี่ยให้อยู่เหมือนเป็นวันไนท์นะคือแบบแค่คืนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากนาฬิกาตรงหน้าอกเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีเวลาแค่45นาทีนะและในหนังเนี่ยมันบอกว่าถ้าอยากให้เวลาเราเพิ่มมากขึ้นอ่ะต้องฆ่าเพื่อนแล้วเวลามันจะเหมือนแบบโยกมาที่เราแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโยกมากี่นาทีหรือว่าเป็นวันนะมันก็รู้สึกได้นะว่าสมมติถ้าเราฆ่าเพื่อนแล้วเวลาอยู่ที่เราเนี่ยแต่ถ้ามันได้เพิ่มขึ้นมาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยมึงก็ไม่รอดอยู่ดีเปล่าวะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมีฟีลคล้ายกับ Battle Royale เหมือนกันที่แต่ละคนเนี่ยมันจะมีอาวุธต่างกันซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยก็งงว่าทำไมบางคนมีขวานบางคนมีมีดบางคนมีปืนด้วยความที่หนังเนี่ยมันก็ให้เห็นได้ฉากแอคชั่นนะครับผมไม่ได้เห็นว่าแต่ละเพื่อนแต่ละคนในความสัมพันธ์มันดราม่า กันยังไงเพราะมันแน่นอนว่าต้องมีแหละเพราะว่าพอเริ่มมามันมีผู้หญิงคนนึงบอกว่าแบบมาตั้งแคมป์เนี่ยฉันก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะแล้วก็มีอาจารย์มั้งน่าจะเป็นอาจารย์ที่มันพูดอยู่ว่าแบบนี้แหละเป็นการสอนครั้งสุดท้ายของฉันแล้วก็เหมือนแบบเปิดสัญญาณปี๊ปปี๊ปแล้วเครื่องที่ติดอยู่ที่อกเนี่ยแม่งก็เวลาก็เดินนะครับผมแต่ละคนเนี่ยมันจะมีอดีตแบบไหนความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันเกลียดกันชอบกันซึ่งแน่นอนแหละไอการที่พอมีหนังที่แต่ละคนเนี่ยต้องตกอยู่ในภาวะที่ใกล้ตายเนี่ยทุกคนก็จะแบบแสดงสันดานที่แท้จริงออกมาซึ่งตรงนี้มันก็น่าสนใจนะถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยผมยอมรับเลยว่าดูเป็นหนังเกรด B มากๆเลยนะครับผมงั้นเราคงจะต้องดูหนังเรื่องนี้แบบเอามันนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับเพราะมันดูเป็นหนังเกรด B มากๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นคัลฟิล์มนะฮะก็อาจจะไม่ถูกตลาดแมสสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนชอบดูหนังแล้วก็แสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยเพื่อนๆใจกับผมด้วยครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Why are you doing this? I can't even eat gluten. Trust me, I'm not going to be able to kill anyone.